วันนี้พายุสั่งน้องเล่นดีมากโอ้โหต้องการแค่คะแนนเดียวและเป็นเกมสุดของเรื่องด้วยแต่ที่เราเสมอยังไม่ได้ครับแต่ชูโร่คุณมาเล็กให้ชูพงที่ฟาดตรงนี้เป็นแต้มต้องยอมนั่งหน้าเงี้ยแต่ก็สุดเสียสุดท้าย